เด็กๆมาพบกับทีเชอร์พิมพ์ชนกในวิชาศิลปะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทีเชอร์จะมาสอนเด็กๆวาดภาพ Activity 19 Page 24รูปผีเสื้อหรือ Butterfly นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะคะไปเริ่มกันเลยWhat is the missing letter? The answer is R. G-R-E-E-N. Green. Green. แปลว่าสีเขียวค่ะWhat is the missing letter? The answer is P. P-U-R-P-L-E. Purple. Purple. แปลว่าสีม่วงค่ะ What is the missing letter? The answer is U. B L U E. Blue. Blue. แปลว่าสีฟ้าค่ะ What is the missing letter?The answer is A. O-R-A-N-G-E. Orange. Orange. แปลว่าสีส้มค่ะ What is the missing letter?The answer is W. Y-E-L-L-O-W. Yellow. Yellow. แปลว่าสีเหลืองค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องใช้วันนี้ก็คือ 1. Drawing book 2. ดินสอ 3. ยางลบและ 4. สีค่ะเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มด้วยการเขียนวันที่กันค่ะ Today is the 2nd of November 2021 เด็กๆเขียนวันที่ตามทีเชอร์ได้เลยนะคะเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาเขียนครั้งที่กันค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปวาดรูปกันเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์ของวันนี้ the first word is oval oval o v a l ovalOval แปลว่าวงรีค่ะและคำศัพท์คำที่สอง The second word is curve curve C U R V E curve curve แปลว่าเส้นโค้งค่ะคำศัพท์คำที่สามคำสุดท้ายนะคะ The last word is fly fly F L Y fly f
fly แปลว่าบินค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เวลาวาดรูปมาถึงแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราจะเริ่มด้วยการวาดวงรีก่อนค่ะขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะต่อไปมาวาดส่วนลำตัวโดยการใช้เส้นโค้งวาดเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้ค่ะจากนั้นขีดเส้นที่ลำตัวแล้วเติมหนวดค่ะจากนั้นเราจะมาวาดปีกกันนะคะให้เด็กๆวาดเส้นโค้ง2เส้นดูตามทีเชอร์ได้เลยนะคะจากนั้นลากเส้นมาบรรจบกันแล้ววาดปีกอีกข้างหนึ่งค่ะเด็กๆพยายามวาดทั้งสองข้างให้เท่ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเมื่อวาดปีกบนเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยปีกด้านล่างกันค่ะและสุดท้ายแต่งเติมลวดลายบนปีกของผีเสื้อเลยค่ะลวดลายของปีกเด็กๆสามารถวาดได้ตามจินตนาการเลยนะคะจะเป็นลวดลายอะไรก็ได้ค่ะทีเชอร์เพิ่มเติมโดยการวาดหน้าตาให้คุณผีเสื้อไปด้วยค่ะเพื่อความน่ารักทีเชอร์จะวาดให้ดูอีกหนึ่งตัวนะคะเริ่มโดยการวาดวงรีค่ะจากนั้นวาดเส้นโค้งเป็นส่วนของลำตัวขีดเส้นที่ลำตัวค่ะจากนั้นเติมหนวดด้านบนเสร็จแล้วเรามาวาดปีกกันค่ะใช้เส้นโค้งวาด2เส้นจากนั้นลากเส้นเชื่อมเลยค่ะเมื่อได้ปีกข้างหนึ่งแล้วก็วาดปีกอีกข้างหนึ่งเลยค่ะพยายามวาดให้เท่ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะปีกบนเสร็จแล้วต่อด้วยปีกด้านล่างเลยค่ะเติมหน้าตาและลวดลายได้ตามจินตนาการเลยค่ะสำหรับนักเรียนที่วาดปีกผีเสื้อไม่เท่ากันทั้งสองข้างนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลค่ะเรามาดูกันว่าถ้าหากเราวาดปีกสองข้างไม่เท่ากันนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรเด็กๆเห็นไหมคะว่าปีกของทีเชอร์ข้างซ้ายจะยาวกว่าข้างขวาทีเชอร์จะลบจากนั้นก็วาดใหม่ค่ะพยายามดูให้สองข้างเท่ากันหากแก้ไขแล้วแล้วยังไม่เท่ากันก็สามารถแก้ไขไปได้เรื่อยๆเลยค่ะฝึกฝนวาดหลายๆครั้งก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาค่ะเด็กๆก็จะสามารถวาดปีกสองข้างได้เท่ากันมากขึ้นค่ะสีแล้วค่ะตัวแรกที่ทีเชอร์จะมาระบายสีให้เด็กๆ ดูนะคะทีเชอร์จะใช้สีม่วงและสีฟ้าไล่สีกันค่ะโดยทีเชอร์จะเริ่มด้วยการระบายสีม่วงก่อนค่ะทีเชอร์จะตัดเส้นและระบายสีม่วงประมาณครึ่งหนึ่งของปีกนะคะเมื่อระบายสีม่วงประมาณครึ่งหนึ่งของปีกแล้วทีเชอร์จะไล่น้ำหนักอ่อนขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะจากนั้นลงสีฟ้าเลยค่ะทีเชอร์จะลงสีฟ้าทับบริเวณที่ทีเชอร์ลงสีม่วงอ่อนๆไว้ค่ะเพื่อให้เป็นการไล่สีได้อย่างเรียบเนียนค่ะ
ส่วนปีกด้านล่างทีเชอร์ก็จะไล่สีเช่นกันค่ะโดยใช้สีแดงและสีส้มทีเชอร์จะลงสีแดงประมาณครึ่งหนึ่งเช่นกันนะคะจากนั้นไล่น้ำหนักอ่อนออกมาและสุดท้ายก็ลงสีส้มทับลงไปเลยค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะทีเชอร์จะลงพื้นด้วยสีฟ้าค่ะระบายสีแบบปกติเลยนะคะตัดขอบก่อนเพื่อป้องกันการระบายสีออกนอกเส้นนะคะจากนั้นก็ถมด้านในเลยค่ะเมื่อระบายพื้นสีฟ้าเสร็จแล้วลวดลายรูปหัวใจด้านในที่เชื่อจะระบายด้วยสี Colorful เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานผีเสื้อของทีเชอร์ทีเชอร์ได้วาดรูปหญ้าและดอกไม้เพิ่มเติมเป็นการตกแต่งนะคะเด็กๆก็สามารถตกแต่งผลงานของตนเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะทีเชอร์รอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ